เรื่องสั้นเรื่องแม่เลี้ยงคนใหม่คือคนรักเก่าของผมวนิดาเพิ่งแต่งงานกับคุณประวิทย์นักธุรกิจวัยหกสิบที่มีชื่อเสียงและมีบารมีในวงการการเมืองเขาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายแห่งและเป็นบุคคลที่มีหน้าตาในสังคมชั้นสูงการแต่งงานของวนิดากับคุณประวิทย์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการได้พบกันไม่กี่ครั้งในงานเลี้ยงสังคมเธอมีสเสน่ห์ที่ทำให้เขาหลงไหล แต่ไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังนั้นมีความลับอันซับซ้อนซอยู่วนิดาเธอเป็นแม่เลี้ยงของวรชัยลูกชายคนเดียวของคุณประวิทย์เขาเป็นชายหนุ่มอายุ30ปีที่ยังโสดและเป็นคนเงียบขรึมอีกทั้งยังทุ่มเททำงานอย่างหนักในธุรกิจของครอบครัวการที่วนิดาเข้ามาในชีวิตของครอบครัวนี้ทำให้คนที่เป็นลูกชายเริ่มรู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่เพียงเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าพ่อของเขาถึง30ปี แต่เพราะเธอเคยเป็นคนรักของวรชัยเมื่อหปีก่อนครั้งหนึ่งวรชัยและวนิารักกันมากทั้งคู่เจอกันในระหว่างที่เขาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มจากความใกล้ชิดที่ต้องติดต่อกันเรื่องงานวนิดาเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดมั่นใจในตัวเองและเขาก็ชื่นชมเธอในทุกๆด้านแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ วน,นิดาได้หายไปจากชีวิตของวรชัยอย่างไม่มีคำอธิบายทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและคำถามมากมายในใจของเขาแต่ตอนนี้วน,นิดาไม่ได้กลับมาในฐานะแฟนเก่าแต่มาในฐานะแม่เลี้ยงความอึดอัดระหว่างคนทั้งสองจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อเธอต้องรับบทบาทแม่คนใหม่ในบ้านวรชัยยิ่งสับสนและไม่แน่ใจว่าควรจะทำตัวอย่างไรความทรงจำเก่า เริ่มกลับมาทั้งช่วงเวลาที่พวกเขาเคยมีความสุขด้วยกันและคำถามที่ยังคงไม่ได้รับคำตอบว่าทำไมเธอถึงทิ้งเขาไปคืนหนึ่งวรชัยกลับมาที่บ้านหลังจากเลิกงานเขาเห็นแสงไฟในห้องนอนของพ่อและแม่เลี้ยงเปิดอยู่เมื่อเดินผ่านห้องเขาเห็นวนิดายืนอยู่ที่หน้ากระจกในชุดนอนสีขาวอันคุ้นเคยเธอใช้มือจับที่ปกคอเสื้อเบา มองตัวเองในกระจกด้วยสายตาที่คล้ายกับการคุ่นคิดวรชัยหยุดยืนมองอยู่ห่างๆสายตาของเขาสอดแทรกมองเข้ามาด้วยความสับสนและเจ็บปวดเขาต้องการคำตอบแต่เขาไม่แน่ใจว่าจะกล้าถามเธอดีไหมวีนนิดาหันมามองเขาผ่านกระจกราวกับเธอรู้ว่ามีใครกำลังยืนมองอยู่ข้างหลังวรชัยสบตากับเธอทั้งสองเงียบไม่พูดอะไรกันเลย ความเงียบภายในห้องมันเริ่มจะเต็มไปด้วยความรู้สึกอึดอัดไม่น้อยสายตาที่มองสบกันผ่านกระจกทําให้ทั้งคู่เหมือนหยุดหายใจเขาก้าวเท้าเข้ามาใกล้กว่าเดิมวรชัยไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้อีกต่อไปทําไมคําถามนั้นหลุดออกจากปากของเขาอย่างรวดเร็วทําไมเธอถึงทิ้งฉันไปต่อนนั้นวน,นิดาหันกลับมาช้าๆและมองเขาตรงๆ ในดวงตาของเธอมีความสับสนและความลึกซึ้งที่ไม่อาจอ่านออกได้นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องนั้นนะวรชัยเธอตอบแบบเรียบเฉยด้วยน้ำเสียงที่คงนิ่งไม่ใช่เวลาอย่างนั้นหรือเขาแค่นเสียงหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นเธอมาแต่งงานกับพ่อของฉันและเธอยังไม่อธิบายอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องระหว่างเราเธอรู้ไหมว่าฉันต้องทนเจ็บปวดแค่ไหน ที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นวนิดาสูดลมหายใจลึกก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเล็กน้อยเรื่องระหว่างเรามันจบไปนานแล้วเราควรจะปล่อยให้มันเป็นอดีตไม่ควรกลับมาพูดถึงมันอีกจบลงแล้วงั้นหรอือวรชัยพูดด้วยเสียงที่ดูดันขึ้นมันจบแล้วสำหรับเธอแต่ฉันอย่างเธอหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีคำอธิบายฉันไม่เคยเข้าใจ ทำไมเธอถึงทิ้งให้ฉันต้องทนอยู่กับความมืดมนแบบนั้นวันิดานิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งเรากับกำลังพยายามคิดหาคำพูดที่จะตอบแต่สุดท้ายเธอกลับหันไปจับเสื้อคลุมของตัวเองสายตาย,ยังคงหลบหนีความจริงฉันมีเหตุผลของฉันและไม่สามารถบอกเธอได้เขาเดินเข้ามาใกล้อีกจนหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเธอความโกรธและความเสียใจประตูออกมาในน้ำเสียงของเขาเชิญ บอกไม่ได้และเธอคิดว่ามันยุติธรรมกับฉันไหมที่เธอยังเก็บความลับนี้ไว้และเธอเธอก็ยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันอีกคิดว่าฉันควรปล่อยให้เรื่องมันผ่านไปง่ายๆแบบนี้เหรอือวัน,นิดาสบตากับเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่ลึกๆแต่เธอก็ยังคงปิดบังความจริงต่อไปฉันไม่สามารถบอกเธอได้จริงๆเชื่อฉันเถอะ มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่คุณไม่รู้เรื่องนี้วรชัยสายหัวด้วยความไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินดีกับฉันงั้นหรือเธอเป็นคนทำลายชีวิตของฉันแล้วตอนนี้เธอจะมาบอกว่ามันดีกับฉันงั้นหรือเธอทำร้ายฉันเองแท้ๆยังจะมาพูดให้ดูดีอีกพอเธอวรชยัยวน,นิดาเงยหน้าขึ้นน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปเหมือนคนอ่อนแรงฉันรู้ว่าเธอโกรธ และเธอมีสิทธิที่จะโกรธแต่ฉันทำในสิ่งที่คิดว่ามันดีที่สุดสำหรับเราทั้งคู่เธอพูดเสร็จก็หันหน้ากลับไปทางกระจกเห็นเงาของตัวเองที่ดูเหมือนกำลังแบกภาระหนักอึ้งที่ไม่สามารถเปิดเผยได้วรชัยยืนจ้องมองดูวนิดายังรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่เธอซ่อนเอาไว้แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยเธอจะเก็บความลับนี้ไว้ต่อไปใช่ไหม ไม่คิดจะบอกความจริงแม้แต่คำเดียวเลยหรอวนิดานิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรเธอรู้ดีว่าความจริงที่เธอปิดบังนั้นมันอาจจะเปลี่ยนทุกๆอย่างในชีวิตของเขาและเธอไม่พร้อมจะทำลายสิ่งที่เหลืออยู่ระหว่างเขากับเธอในตอนนี้สักวันเธอจะต้องบอกความจริงกับฉันวรชัยพูดทิ้งท้ายก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องปล่อยให้วนิดายืนอยู่เพียงลำพังกับความลับที่เธอไม่อาจพูดออกมาได้ หลังจากการ,รเผชิญหน้าคืนนั้นวนิดาและวราชัยต่างเลือกที่จะทำเป็นไม่รู้จักกันอีกเลยในบ้านหลังใหญ่ทุกเช้าเมื่อทั้งคู่บังเอิญเจอกันในห้องนั่งเล่นหรือห้องอาหารวนิดามักจะทำเป็นยุ่งกับการจัดโต๊ะหรือสนทนากับคนรับใช้ส่วนวราชัยก็จะหลบสายตาทำที่เป็นสนใจข่าวในหนังสือพิมพ์หรือเร่งรีบออกไปทำงาน การที่ทั้งสองต้องแท้งทำเป็นไม่รู้จักกันทำให้บรรยากาศในบ้านดูเคร่งขรึมและเงียบงนันคุณประวิทย์ซึ่งเป็นสามีของวันิดาและพ่อของวรชัยดูเหมือนจะไม่ได้สังเกตถึงความผิดปกติในความสัมพันธ์ระหว่างลูกชายกับภรรยาใหม่ของเขาเขายังคงใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสบายใจแม้จะมีบางครั้งที่เขาสงสัยในความเย็นชาระหว่างคนทั้งสองแต่เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการปรับตัวในครอบครัวใหม่ ทุกครั้งที่คุณประวิทย์อยู่ด้วยกันที่โต๊ะอาหารวน,นิดาจะพยายามแสดงตัวเป็นแม่เลี้ยงที่อบอุ่นและเอาใจใส่เธอจะถามวรชัยเกี่ยวกับเรื่องงานหรือสุขภาพราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาส่วนวรชัยก็ตอบกลับด้วยคำตอบสั้นๆและเรียบง่ายไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่ทุกครั้งที่พวกเขาอยู่กันตามลำพังแม้เพียงไม่กี่นาทีความเงียบที่ปกคลุมอยู่ในอากาศ ทำให้ความรู้สึกเก่าๆวนกลับมาทั้งความรักความโกรธและความเจ็บปวดที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาทั้งคู่เหมือนถูกพัฒน,นาการด้วยอดีตที่ไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่ทั้งสองก็ไม่กล้าที่จะพูดคุยหรือรเผชิญหน้ากับมาอีกครั้งในวันหยุดวน,นิดากำลังยืนมองออกไปนอกหน้าต่างจากห้องนั่งเล่นเธอเห็นบราชายเดินผ่านไปที่สวนหลังบ้าน เธอรู้สึกถึงความอึดอัดในใจที่เธอไม่อาจพูดออกมาทุกครั้งที่เธอเห็นเขามันเหมือนมีดคมคมทิ่มแทงเธอความรู้สึกผิดและความลับที่เธอเก็บไว้กำลังกลืนกินเธอทีละน้อยทีละน้อยขณะดเดียวกันตัวของวรชัยเองก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันทุกครั้งที่เขาเห็นวนิดาความทรงจำในอดีตจะกลับมาหลอกหลอนความรักที่เคยมีพร้อมกับคำถามที่ยังคงไม่ได้รับคำตอบ ทำให้เขารู้สึกสับสนและโกรธยิ่งเมื่อคิดถึงเรื่องการที่เธอเข้ามาเป็นแม่เลี้ยงเขาไม่สามารถหนีความจริงข้อนี้ได้และยิ่งปฏิเสธที่จะเผชิญหน้ามันยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่ลงไปทุกวันแม้ทั้งคู่จะพยายามทำทีเฉยเมยต่อกันแต่สายตาที่ต่างแอบมองกันและกันในทุกๆความเคลื่อนไหวอันไม่อาจหลีกเลี่ยงบ่งบอกถึงอดีตที่ยังคงค้ังคา และสัตวันหนึ่งความจริงที่ถูกซ่อนไว้จะต้องถูกเปิดเผยไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือด้วยสถานการณ์ที่ถูกบังคับก็ตามในช่วงบ่ายของวันหนึ่งคุณประวิทย์ลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้านเสียงดังนั้นทำให้ทั้งวนิดาและวรชัยที่อยู่ในบ้านรีบวิ่งเข้ามาดูและพบร่างของคุณประวิทยนอนอยู่บนพื้นอย่างหมดสติมีเลือดไหลาจากศีรษะวรชัยรีบพาพ่อของเขาส่งโรงพยาบาลทันที ขณะที่วนิดาก็ติดตามมาไม่ห่างด้วยความกังวลที่โรงพยาบาลคุณประวิทย์ถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินการบาดเจ็บที่ศีรษะทำให้เขาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดทั้งวนิดาและวรชัยนั่งรออยู่ที่ห้องรับรองด้วยความเครียดและความกลัวว่าคุณประวิทย์อาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกทั้งสองนั่งเงียบกันอยู่ชั่วครู่แต่สายตาจับจ้องไปที่ประตูห้องฉุกเฉิน ในใจเต็มไปด้วยความคิดที่หลากหลายคุณพ่อจะไม่เป็นอะไรวรชัยพูดขึ้นในที่สุดเสียงของเขาแผ่วเบาแต่ก็แฝงไปด้วยความหวังวนิดาพยักหน้ารับฉันก็หวังแบบนั้นหลังจากรออยู่นานหลายชั่วโมงในที่สุดแพทย์ก็ออกมาและแจ้งข่าวว่าคุณประวิตรอาการคงที่แล้วแต่ต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อดูอาการเพิ่มเติม วรชัยถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกส่วนวนิดาก็ยิ้มยิ้มด้วยความโล่งใจเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองได้มาอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลในระหว่างที่ดูแลคุณประวิทย์ความเงียบและความตึงเครียดระหว่างวนิดาและวรชัยเริ่มคลายลงเล็กน้อยความกังวลเกี่ยวกับอาการของคุณประวิทย์ทำให้ทั้งสองต้องร่วมมือช่วยกันดูแลเขาและในขณะเดียวกันมันก็เปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้พูดคุยกันมากขึ้น วันต่อมาหลังจากที่คุณประวิทย์หลับสนิทวนิดาและวรชัยนั่งอยู่ด้วยกันในห้องพักผู้ป่วยเขาหันมามองวนิดาและพูดขึ้นว่าเธอดูเหนื่อยนะพักบ้างก็ได้วนิดายิ้มเบาๆฉันสบายดีขอบคุณที่เป็นห่วงเธอตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนวรชัยนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจพูดบางอย่างที่ค้างคาใจ ในที่สุดเราก็ต้องมานั่งอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกครั้งฉันไม่คิดว่าสถานการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นวัน,นิดาหาันมามองเขาสีหน้าของเธอดูเศร้าเล็กน้อยชีวิตมันไม่แน่นอนหรอกบางทีสิ่งที่เราคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นก็อาจเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าอยู่ดีใช่แต่ฉันยังอยากรู้เรื่องระหว่างเราวรชัยพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจัง ทำไมเธอถึงทิ้งฉันไปวนิดาสบตากับเขาในดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เธอยังคงนิ่งไม่พูดอะไรออกมาในทันทีวรชัยรู้ดีว่าความจริงจะยังไม่ถูกเปิดเผยจากเธอในตอนนี้และยิ่งในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เขารู้สึกไม่กดดันที่จะต้องการคำตอบจากเธอมากนักสองสัปดาห์ผ่านไปคุณประวิทยได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้กลับมาพักฟื้นที่บ้าน อาการของเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ยังคงต้องพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดวน,นิดาคอยดูแลสามีอย่างใส่ใจทั้งจัดยาอาหารและจัดเตรียมทุกอย่างให้พร้อมขณะที่วรชัยเองก็ช่วยเหลือเช่นกันทั้งสองต่างมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทําให้การอยู่ร่วมกันในบ้านหลังนี้ดูสงบลงไปบ้างคุณประวิทยนั่งอยู่บนเก้าอี้หนุ่มตัวโปรดในห้องนั่งเล่นวน,นิดายืนอยู่ข้างๆ พร้อมกับยกถ้วยชาขึ้นให้เขาคุณต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วขอบคุณนวนิดาฉันดีใจที่มีเธออยู่ข้างๆในเวลานี้วรชายยืนอยู่ไม่ไกลมองพ่อและแม่เลี้ยงของเขาเขารู้สึกขัดแย้งในใจอยู่ลึกๆระหว่างความรักที่เขามีต่อพ่อและความรู้สึกที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายระหว่างเขากับวนิดาความเงียบระหว่างทั้งสองคนกลับมาคุกุ่นอีกครั้ง เขารู้สึกได้ว่ามันถึงเวลาที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันอีกในวันหนึ่งวรชัยและวนิดามีโอกาสอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นขณะที่คุณประวิทย์กำลังพักผ่อนอยู่ในห้องของเขาวรชัยรู้สึกถึงความอึดอัดในบรรยากาศแต่ก็รู้ว่าถ้าเขาไม่เริ่มต้นพูดคุยเรื่องนี้มันอาจจะไม่จบสิ้นคุณพ่ออาการดีขึ้นเยอะแล้วนะเขาเริ่มต้นด้วยเสียงนุ่มนวล วนิดาพยักหน้าช้าๆใช่ค่ะฉันดีใจที่เขากลับมาแข็งแรงได้เร็วขนาดนี้วรชัยนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจพูดต่อฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของเราอีกวนิดาเธอรู้ดีว่าสักวันหนึ่งวรชัยจะถามคำถามนี้อีกครั้งแต่เธอยังไม่แน่ใจว่าจะตอบอย่างไรดีวรชัยฉันเธอพยายามหาคำพูด เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เธอคิดซับซ้อนแค่ไหนฉันแค่ต้องการความจริงไม่ได้อยากจะรู้เรื่องซับซ้อนอะไรนั่นแค่อยากรู้ว่าทําไมเธอถึงทิ้งฉันไปทําไมเธอถึงเลือกหนีจากชีวิตของฉันโดยไม่มีคำอธิบายวันนี้ดาถอนหายใจอย่างเหนือ่อยล้ามันไม่ใช่เรื่องที่เธอควรจะรู้ในตอนนั้นและแม้กระทั่งตอนนี้มันก็อาจทำให้ทุกอย่างยากขึ้นไปอีก เธอยังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้มันถูกเปิดเผยมันต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่ๆถึงขนาดที่เธอเลือกจะทิ้งฉันไปเธอคิดว่าฉันรับมันไม่ไหวหรือยังไงวัน,นิดาหันกลับมามองเขาในดวงตาของเธอมีทั้งความเจ็บปวดและความกลัวฉันไม่อยากให้เธอรับรู้เรื่องนี้เพราะฉันกลัวว่าเธอจะเกลียดฉันฉันกลัวว่าเธอจะไม่ยอมให้อภัยฉันจะเป็นคนตัดสินใจเองว่า เรื่องนี้มันจะส่งผลยังไงกับตัวฉันวรชัยพูดพร้อมกับจ้องลึกลงไปในตาของเธอฉันแค่อยากได้ความจริงอยากปล่อยให้ฉันต้องเดาหรือสงสัยอีกต่อไปวนิดานิ่งเงียบไปครู่หนึ่งความลับที่เธอปิดบังไม่อาจเก็บไว้ได้ตลอดไปมันถึงเวลาแล้วที่เธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอซ่อนไว้มาตลอดก็ได้ฉันจะบอกความจริงวนิดาพูดออกมาในที่สุดใจเธอสันเทา เธอเงียบไปครู่หนึ่งหายใจเข้าลึกๆก่อนจะพูดออกมาวรชัยความจริงก็คือฉันท้องกับเธอในตอนนั้นคำพูดนี้ทำให้วรชัยนิ่งไปชันะ่วขณะเขาตกตะลึงกับสิ่งที่ได้ยินจนไม่สามารถตอบสนองได้ทันทีเธอว่าอะไรนะดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความงุนงงฉันท้องกับเธอวน,นิดาพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือ ตอนที่เราคบกันฉันรู้ตัวว่าท้องและฉันก็กลัวมากฉันไม่รู้จะบอกเธอยังไงไม่รู้ว่าเธอจะรับมันได้หรือเปล่าฉันกลัวอนาคตของเราและกลัวว่าครอบครัวของเธอจะปฏิเสธวรชัยยังคงนิ่งงนันความสงสัยและความตกใจปะปนกันในใจเขามองวนิดาอย่างไม่เชื่อสายตาแล้วทำไมเธอไม่บอกฉันทำไมเธอถึงเลือกที่จะหนีไปฉันกลัวเกินไป วันิดาตอบพร้อมกับน้ําตาคลอในตาในตอนนั้นฉันอายุยังน้อยฉันไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์ยังไงฉันกลัวว่าถ้าฉันบอกเธอเธออาจจะไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นหรือว่าเธออาจจะทิ้งฉันไปฉันเลยเลือกที่จะทิ้งทุกอย่างแล้วไปเริ่มต้นใหม่วรชัยขมวดคิ้วและกำมือแน่นความโกรธที่เขาพยายามกดไว้พุ่งพล่านขึ้นมาเธอคิดว่าฉันจะทิ้งเธอไป เราครบกันมานานแค่ไหนแล้วเธอคิดว่าฉันรักเธอไม่มากพอหรอือไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อในความรักของเธอแต่ฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงน้ำเสียงเธอเริ่มสั่นเครือและไม่ใช่แค่นั้นฉันได้แท้งลูกไม่นานหลังจากที่หายไปประโยคสุดท้ายของวนิดาทำให้บรรยากาศในห้องเงียบงันอย่างหนักอึ้งวรชัยรู้สึกเหมือนโดนต่อยที่ท้อง เขานั่งลงอย่างหมดแรงบนเก้าอี้ไกลๆรู้สึกสับสนและเจ็บปวดจากสิ่งที่เพิ่งได้ยินทำไมทำไมเธอไม่บอกฉันตั้งแต่แรกฉันควรจะได้รู้และฉันควรจะได้อยู่เคียงข้างเธอในวันนั้นวนิดากลั้นน้ำตาไม่ไหวอีกต่อไปเธอสุดตัวลงนั่งพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินฉันเสียใจจริงๆวรชยัย ฉันกลัวตอนนั้นฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันขอโทษฉันอยากย้อนเวลาไปแก้ไขทุกอย่างแต่ฉันทำไม่ได้วรชัยหลบสายตาน้ำตาเริ่มคลอในดวงตาของเขาเช่นกันเขาไม่พูดอะไรต่อเขาแค่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แทรกซึมเข้ามาในหัวใจทั้งสองนั่งอยู่ในความเงียบความจริงที่วนิดาเพิ่งเปิดเผยทำให้วรชัยต้องใช้เวลาทำใจ ความรู้สึกสับสนทำให้เขาไม่แน่ใจว่าจะก้าวต่อไปยังไงหลังจากที่วรชัยได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาใช้เวลาหลายวันคุ้นคิดอย่างหนักเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวนิดาไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วความลับที่ถูกปิดบังไว้นานทำให้เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในตอนนี้ในเช้าวันหนึ่งวรชัยเดินเข้ามาหาวนิดาที่นั่งอยู่ข้างเตียงของคุณประวิทย์ ซึ่งยังคงพักฟื้นอยู่เขายืนอยู่สักพักก่อนจะพูดขึ้นวนิดาฉันได้คิดเรื่องของเรามาสักพักแล้วฉันคิดว่าเราคงไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขสิ่งที่ผ่านมาได้และฉันก็ไม่อยากให้พ่อรู้ถึงเรื่องราวระหว่างเราวนิดาหันมามองเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความสับสนแล้วเธอจะทำยังไงต่อไป ฉันจะไปดูแลธุรกิจของครอบครัวที่ต่างประเทศวรชัยตอบเสียงเรียกฉันคิดว่าการถอยออกมาจากตรงนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราทั้งสองคนฉันจะปล่อยให้เธออยู่ดูแลพ่อเพราะฉันรู้ว่าเธอทำได้ดีและพ่อก็ต้องการเธอมากในช่วงนี้วนิดาไม่ได้ตอบกลับทันทีเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแตกหักไปในทันทีระหว่างเธอกับวรชัย แม้ว่าเธอจะอยากให้เขาอยู่แต่เธอก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่สิ่งที่วรชัยต้องการอีกต่อไปแล้วเธอจะกลับมาไหมวน,นิดาถามเบาๆวรชัยถอนหายใจฉันไม่รู้ฉันอาจจะกลับมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ฉันต้องไปทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบวรชัยเดินไปจับมือพ่อของเขาเบาๆในขณะที่คุณประวิทยังคงหลับอยู่ เขามองพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินออกจากห้องวนิดายืนอยู่ข้างหลังมองดูวรชัยเดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกทั้งโล่งอกและเจ็บปวดแม้ว่าเธอจะรู้ว่านี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองฝ่ายแต่ก็อดรู้สึกถึงความสูญเสียไม่ได้ในที่สุดวรชัยก็เก็บข้าวของและย้ายออกไปต่างประเทศทิ้งให้วนิดาดูแลคุณประวิทยที่ยังคงฟื้นตัวอยู่ การจากลาครั้งนี้ไม่ใช่การจากลาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังแต่เป็นการจากลาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและการยอมรับว่าบางครั้งความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีมันก็ไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีกต่อไป